a world-class energy company. ทอส. ทำให้คนไทยมีบ้าน Home for all.สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะคะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณเอกพิทยาคุณบักบั่นและดิฉันอุบลรัตน์ค่ะครับวันนี้วันศุกร์นะครับสัปดาห์สุดท้ายวันสุดท้ายของวันทำการนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้พักผ่อนกันอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนโอกาสการทำเงินมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้คุณอุบลรัตน์ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้มีการประชุมร่วมกันของ7องค์กร7องค์กรจะร่วมลงขันกันและมอบหมายให้บริษัท King Power เป็นคนไปติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ล้านบาทมาถ่ายทอดสดให้คนดูกัน7องค์กรเป็นใครและรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของนักลงทุนจีนที่ตอนนี้เนี่ยก็สนใจพื้นที่การลงทุนในแถบ EEC โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการลงทุนกันมาบ้างแล้วแต่ว่าจะเป็นหัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่พัทยาอะไรทำนองนี้ครับตอนนี้ทุนจีนกำลังยาตราทับมาเมืองไทยไม่เจาะจงเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมแต่ลงทุนพึดไปหมดแล้วครับนี่คือโอกาสการลงทุนขณะเดียวกันเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนมีการพูดกันมากว่าขณะนี้ตลาดหุ้นไทยที่ร้อนแรงมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันต่อเนื่องการลงทุนหนาแน่นเงินทุกสตังค์ของคุณนะครับมีโอกาสทำเงินและมีโอกาสเงินจะหายว่ากันว่าจะพักฐานหรือไม่คำตอบอยู่ที่คุณเอกพิทยาครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับผมมองเป็นเรื่องปกติเลยครับในเรื่องของการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยถามว่าทำไมครับคือถ้าเราไล่ไปดูจริงๆแล้วตลาดหุ้นรอบนี้ขึ้นมาหลายร้อยจุดนะครับและทำให้ PE ของตลาดเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาเหนือในระดับ18เท่านะครับขึ้นอยู่กับใครคาดการณ์ว่ากำไรของตลาดหุ้นปีนี้จะเป็นเท่าไหร่ต้องเรียนอย่างนี้ครับโดยปกติราคาหุ้นจะขึ้นมาด้วย2 อย่างครับอย่างแรกก็คือความคาดหวังเช่นคาดหวังเศรษฐกิจจะดีคาดหวังว่าจะกำไรจะดีคาดหวังว่าจะมีข่าวดีในอนาคตหุ้นก็จะขึ้นแต่อีกครึ่งหนึ่งครับเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานครับตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญถามว่าทำไมเป็นประเด็นสำคัญครับถ้าเราจับตาดูให้ดีในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาที่หุ้นตกหุ้นที่ตกแรงที่สุดคือหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส1ออกมาไม่ดีนะครับชัดเจนที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งสิ่งที่เราเห็นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็คือว่ามีการประกาศผลประกอบการออกมาและหลายบริษัทผลประกอบการแย่กว่าปี59ครับนั่นก็คือเหตุและผลที่ทำให้เกิดแรงขายอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าหุ้นที่มีปัจจัยลบครับผมยกตัวอย่างหุ้นบ้านปูที่เกิดแรงขายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มองตลาดล่าสุดตอนนี้เป็นเรื่องปกติครับที่เกิดแรงขายเกิดขึ้นในตลาดหุ้นความสำคัญจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราไปดูกราฟการเคลื่อนไหวนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับความสำคัญของการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ไม่ควรที่จะต่ำกว่าตัวเลข 1,800 ครับเดี๋ยวไปดูกราฟกันนี่คือการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการเกาะในตัวของเส้นเด็กตลอดเวลาและทุกครั้งที่มีการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจะไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยครับสิ่งที่เราเห็นในตัวของเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเมื่อวานหรือวันนี้ก็ลงมาและยืนได้ถ้าเราประคองแถวๆ 1,800 ได้มันจะเหมือนทุกรอบที่ปรับฐานครับและกรอบการเคลื่อนไหวก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 1,850 จะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับสิ่งที่ต้องจับตาและต้องดูต่อไปก็คือว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือไม่ถ้ามองไกลไปจนถึงอาทิตย์หน้าเรียนตรงๆนะครับปัจจัยในประเทศกลับไม่มีอะไรครับเพราะหลังจากนี้ผลประกอบการของอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะประกาศออกมาโดยเฉลี่ยแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในกลุ่มพลังงานหรือปิโตรเคมีเพราะฉะนั้นปัจจัยเดียวที่คุณต้องติดตามก็คือว่า
การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือดัชนีดาวโจนส์นี่คือกราฟของดัชนีดาวโจนส์ล่าสุดครับซึ่ง all time high ผมเคยคำนวณไว้ณบริเวณ 26,000 หรือมากกว่าจะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงครับผมพยายามที่จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีความเสี่ยงอย่างไรเวลาเขาลงทุนทั่วโลกในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจะมีการมองไม่ว่าในเชิงของ asset allocation หรือในเชิงของการกระจายความเสี่ยงก็จะมีการเปรียบเทียบครับสมมติราคาหุ้นไทยโปรตีอยู่18เท่าสหรัฐอเมริกาอยู่20เท่าตัวเลขสมมตินะครับถ้ามีการขึ้นในระนาบเดียวกันมันจะมีส่วนต่างอยู่2เท่าถ้าไม่มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตราบใดที่ดัชนีดาวโจนส์ขึ้นหุ้นไทยจะไม่มีความเสี่ยงแต่เมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์ตรงข้ามมีแรงขายเกิดขึ้นและอย่าลืมนะครับการเกิดแรงขายที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่เป็นนักทุนสถาบันจะเป็นเทรนด์ฮะคือขึ้นก็ขึ้นยาวลงก็ลงยาวสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอตลาดหนึ่งลงเขาจะลดความเสี่ยงในตลาดอื่นด้วยนี่คือที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้าครับนอกจากเรื่องนี้ผมกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วสถานการณ์ระยะสั้นประเมินยังไงเรามาดูตัวเลขล่าสุดในระยะสั้นนะครับเส้นเด็กในระยะสั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ 1,813.63 ปรับตัวลดลงไป 5.69 ครับดูตัวเลขให้ดีนะครับวันนี้ต่ำสุด 1,803.55 ต้องยืนตัวเลขนี้ให้ได้ครับและดูสิบอันดับที่ผมเล่าให้ฟังว่าหุ้นที่ลงคือหุ้นที่มีข่าวลบครับผลประกอบการไม่ดีอย่างไทยพาณิชย์ชัดเจนบ้านปูมีเรื่องที่จะมีการตัดสินของศาลในเชิงของวันที่6นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าตัวอื่นๆที่ผลประกอบการจะออกมาดีดูนะฮะปตท.เหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นภาพมันชัดเจนครับว่าหุ้นตัวที่ลงเพราะอะไรนะครับนี่คือโจทย์ใหญ่แล้วก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องดูและกำหนดกลยุทธ์ระยะสั้นก็คือต้องดูการลงทุนที่กรอบล่างแถว 1,800 และขึ้นไปขายที่ 1,850 สิ่งอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าต้องเริ่มเปลี่ยนตัวหุ้นครับตัวหุ้นที่เล่นมาแล้วผลประกอบการดีแล้วจะไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าแก๊ปจะน้อยครับต้องไปเล่นตัวหุ้นที่เป็นหุ้นใหม่วันนี้ผมนำเสนอ Dtac ครับดูราคาซื้อขายล่าสุดนะครับตอนนี้ Dtac บิดอยู่51สลึงเพราะฉะนั้นณราคา 51.50 เนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อเดี๋ยวไปดูในเรื่องของกราฟนะครับในตัวของกราฟของ Dtac การเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ 51.50 ตอนนี้50บาทเป็นฐานแล้วครับแล้วก็แนวต้านอยู่55ผมคิดว่าสถานการณ์ณปัจจุบันการเอาแก๊ปประมาณ 10% มีโอกาสครับสำหรับหุ้น Dtac และสิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าการเซ็นสัญญาในเรื่องของการต่อคลื่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นตัวแปร ที่สำคัญครับบทสรุปเลยนะครับผมยังคิดว่าตลาดยังเป็นปกติครับการมีแรงปรับฐานเป็นเรื่องปกติแต่ต้องยืน 1,800 ให้ได้สิ่งที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนตัวเล่นครับนั่นคือคีย์ในการเล่นในระยะสั้นครับคุณบากบั่นคุณอุบลรัตน์ครับครับคุณเอกพิทยาครับวันนี้ในแง่ของตลาดทุนนักลงทุนรู้สึกจะแกว่งตื่นตระหนกตกใจกันนิดนึงเพราะหุ้นค่อนข้างแกว่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยนะครับใช่ครับหุ้นตัวนึงที่มีการพูดถึงมาก EA เมื่อคืนมีการไลฟ์สดนะครับถึงแผนงานของ EA พลังงานบริสุทธิ์ครับโดยคุณสมโพจน์อาวุไนครับประกาศชัดเจนลงทุนอีก800กว่าล้านครับสร้างตัวชาร์จติดตั้งชาร์จเจอร์ 1,000 จุดทั่วประเทศไทยหุ้นตัวนี้เป็นยังไงคืออย่างนี้ผมต้องเล่าให้ฟังคือการวางกลยุทธ์ของ EA โดยเฉพาะคุณสมโพจน์เนี่ยต้องมองภาพในเชิงบวกอย่าลืมนะฮะคุณสมโพจน์นี่คือนักวิเคราะห์เก่าและเป็นนักวิเคราะห์โบรกเกอร์เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์เก่านะครับและมีความเชี่ยวชาญคือคนที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยต้องเคยเจอหลายธุรกิจต้องมองอนาคตนี่คือโจทย์ของนักวิเคราะห์คนทำงานธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเร็วต้องกล้าได้กล้าเสียต้องรู้ว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นนี่เขามีคุณสมบัติครบครับสิ่งที่เราผมเห็นคุณสมบัติในระยะสั้นของ EA เนี่ยคือเขาพยายามก้าวเร็วกว่าคนอื่นครับคือถ้าย้อนเวลาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยของ EA สมัยนั้นไม่มีใครพูดถึงโซลาร์เซลล์เอ็ดเดอร์ยัง8บาททุกคนไม่กล้าลงทุนเขาลงทุนรายแรกๆตามมาโดยพลังงานอื่นๆแต่ล่าสุดเนี่ยผมค่อนข้างชอบในเรื่องโครงการเขาเรียก energy storage ครับตัวนี้คือตัวแปรสำคัญถ้าเกิดอธิบายง่ายๆก็แบตเตอรี่แต่จริงๆมันไม่ใช่แบตเตอรี่กักเก็บแบตเตอรี่ถูกครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวแปรและเป็นคีย์สำคัญตอนนี้เราอาจจะบอกว่ามันแพงมากถ้าใครลงทุนจริงๆทุกวันนี้เนี่ยนอกจากที่เมืองจีนแล้วก่อนหน้าที่เมืองจีนก็มีแค่ยุโรปอย่างที่ฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาตรงนี้ทำสำเร็จเนี่ยนักวิเคราะห์เขาจะเปลี่ยนโมเดลครับคือเวลานักวิเคราะห์เวลาเขาวิเคราะห์คุณบักบั่นคุณอุบลรัตน์สังเกตดิครับ
ทำไมหุ้นราชบุรีหุ้นแอคคอมซึ่งทำโรงไฟฟ้าด้วยกันทำไม PE 10เท่าทำไมบรีกิมทำไมในตัวของกราฟ PE เยอะกว่า10เท่าแต่ราคาไปครับเพราะฉะนั้นโมเดลมันคนละโมเดลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณสมโพจน์เขารู้เรื่องพวกนี้ครับเขาก็เลยวางแผนในเรื่องของการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของอนาคตและมีทางที่ทางไปดีผมคิดว่าเร็วๆนี้นักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการครับในเชิงบวกเรามีคำชี้แจงของคุณสมโพจน์ด้วยครับนะครับถึงแผนลองไปฟังดูสิครับประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่ชั้นนำนะครับของโลกเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมีการติดซูเปอร์ชาร์เจอร์ทุกๆ5กิโลขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการที่จะขยายเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยออกไปนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเวลาคนขับรถเนี่ยออกไปจากกรุงเทพแล้วเนี่ยจะหาสถานีชาร์จได้เป็นระยะไปวันนี้จุดแข็งของเราก็คือว่าชาร์จิ่งสเตชันที่เรามาติดเนี่ยมันเกิดจากฝีมือของบริษัทเราเองดีไซน์เองผลิตเองติดตั้งเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ซอฟต์แวร์ทุกอย่างเกิดจากคนไทยนะครับที่ทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้คือจุดแข็งของเราแล้วเราเชื่อว่ามันก็น่าจะทำให้เรามีจุดที่คุ้มทุนได้เร็วกว่าคนที่เขาไปซื้อมาติดตั้งสิ่งที่ทำจะทำให้อุตสาหกรรมอันนี้เติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแล้วก็ด้วยความที่มันโอกาสเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากคุณสมโพจน์นะคะประธานบริหารของบริษัท EA ทีนี้หุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว BEC ตัวนี้คุณเอกพิทยามองว่าน่าลงทุนไหมคะโอ้โหจริงๆแล้วหุ้นในกลุ่มมีเดียเนี่ยเรียนตรงๆนะฮะตอนนี้เราอยู่ในวงการนี้เราก็คงทราบสู้กันเลือดออกแล้วครับและจริงๆภาพในระยะสั้นชัดเจนครับใครมีคอนเทนต์คนนั้นชนะนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะอย่างช่อง3เมื่อก่อนต้องถือว่าเป็นเจ้านะครับไม่ว่าจะหลายเรื่องประเด็นอะไรละครหรือข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายหุ้นที่แซงถามว่าทำไมผมคิดว่าหลายหุ้นที่แซงดูกราฟตรงนี้ให้ดีครับครับนี่กราฟ EA นะฮะเทรนเป็นขึ้นตลอดนะครับและดูท่าทางเหมือนจะขึ้นต่อด้วยนะครับแต่ลองดูกราฟช่อง3เทรนเป็นขาลงชัดเจนฮะกล้องซูมมานิดนึงฮะดูภาพใหญ่นะครับหัวทิ่มเลยนะคุณเอกพิทยาแล้วถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงชัดเจนซึ่งถ้าเราเอากราฟของกลุ่มดิจิตอลที่ทำธุรกิจทีวีเนี่ยไม่ได้ไปทางเดียวกันนะครับครับผมยกตัวอย่างเวิร์ก RS Mono ไปใช่ครับแต่ BEC ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนเรื่องของอนาคตของธุรกิจผมว่าก็ต้องไปดูครับว่า BEC เนี่ยอนาคตเขาวางยังไงตรงนี้คือโจทย์สำคัญที่ BEC จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับนักวิเคราะห์ KGI ประเมินว่า Q4 จะขาดทุนอีกผมดูราคาผมไม่แปลกใจครับเพราะว่าถ้าเกิดกำไรเดี๋ยวผมกดให้ดูเวิร์กก็ได้นะครับเวิร์กหรือ RS นะครับถ้าเราดูกราฟนะครับขอกล้องซูมมั้ยฮะคนละเทรนกันเลยเมื่อเทียบกับในตัวของกราฟของ BEC ลองดูอีกตัวนะครับ RS ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเทรนแตกต่างกันเลยฮะนี่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรอาจจะไม่ดีเนี่ยผมไม่ประหลาดใจโจทย์สำคัญของ BEC คือปี61จะปรับตัวยังไงไอ้นี่เป็นโจทย์ท้าทายทำดีกว่านี้ได้อีกไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดปี61เนี่ยปรับตัวได้กราฟต้องรีบขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ถ้ากราฟยังตอนนี้ยังไม่ขึ้นอย่าลืมนะฮะคุณบากบานนี่หุ้น 1,800 นะฮะครับแต่ราคาหุ้นทำนิวโรความหมายคืออะไรฮะความหมายคือยังไม่มีอนาคตแต่ถามว่าถ้าเป็นนักลงทุนตอนนี้ซื้อได้ไหมผมคิดว่าจะซื้อหุ้นดิจิตอลมีเดียต้องไปซื้อตัวอื่นครับยกเว้นมีการเปลี่ยนและมีภาพที่ชัดเจนว่าจะทำนู่นจะทำนี่คือจะต้องใช้คำว่าเชนนะฮะต้องมีเขาเชนครับเอาละครับเราพอมองเห็นภาพนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเรานำเสนอข้อมูลเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจครับเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ Legrand Power A World Class Energy Company